บังบทสัมภาษณ์ของทานเบียงไซบิกุลประธานสโมสรของ WG นาคานะต่อกับการเก็บพ้อมก่อนเข้าร่วมรายการ TAR รอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนอันความพร้อมเตรียมตัวที่จะไปสเปนนี่แม่นเฮาได้ไปคัดเลือกเอานักกีฬาที่จะไปนี่มาอยู่เป็นประจำซ้อมเศร้าแรงเศร้าแรงสองมือมานี่เกือบ2เดือนละความพร้อมนี่ก็คือบ่มีปัญหาละเรื่องสุขภาพเรื่องความเข้มแข็งของเด็กน้อยเฮาเนี่ยแล้วเฮาก็จะเดินทางเนี่ยก่อนจะเดินทางไปสเปนเนี่ยก็ยังสิมีการไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยอีกประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็สิเดินทางไปประเทศสเปนต่อดังนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมนี่มันพร้อมละกลุ่มเฮานี่อยู่ในกลุ่ม Hในการจับสลากครั้งนี้นี่มันมี50ทีมมีแต่ทีมถึกเซิร์นแล้วก็ทีมที่คัดเลือกจากโซนทวีปคือเฮาก็ตัวแทนทวีปเอเชียอาซีเฮาอยู่ในกลุ่ม H กลุ่มของเฮามันมี5ทีมนํากันแล้วมี10กลุ่มทั้งหมด50ทีมก็มีทีมนั้นก็แข่งแต่ทุกทีมเฮาประมาทบ่ได้ทั้งนั้นนี่ก็เฮาพร้อมสู้อยู่ในกลุ่ม H ก็สิให้มันได้เข้าไปในรอบลึกความหวังของสโมสรแล้วก็ทีมแล้วก็ครูฝึกแล้วก็ตัวข้าพเจ้าเองก็มีความหวังว่าอยากให้เด็กน้อยนี่ไปได้ประสบประการอันแท้จริงจากระบบสากลระบบยุโรปเฮาสิได้พบหมดทั้งทุกทวีปหลังนั้นนี่ความหวังนี่ก็เขาก็ตั้งสูงหลายก็บ่ได้แต่ว่าก็คิดว่าสิเฮ็ดสุดๆให้ไปได้รอบเลิกๆเพราะว่าทีมแต่ละทีมมา50ทีมนี่บ่แม่นธรรมดาดังนั้นนี่เฮาจากทีมโนเนมและเป็นตัวแทนของอาซีนี่เฮาก็สิเฮ็ดให้มันดีที่สุดความหวังอยากเข้ารอบเลิกๆถ้ามันไปได้พอรอบ8ทีมนี่เฮาก็ภูมิใจที่สุดละอันนี้คือความหวังก็ตั้งหลายกว่านั้นก็เฮาบ่กล้าเว้าเพราะว่าเฮาเคยเห็นประสบการณ์แล้วเจ้าโตใหญ่กว่าเฮานี่หลายก็แต่ก็บ่ย่านได้ไปละเนาะมาฮอดจุดนี้แล้วต้องสู้อย่างเดียวมาเบิ่งเล็กน้อยเฮาก่อนสิเดินทางนี่ก็เพิ่นก็ซอยให้ความสะดวกสบายทั้งแม้กระทั่งแผนกศึกษาทั้งการเรียนของเด็กน้อยการลาพักทั้งภาคนครหลวงท่านห้องเจ้าของท่านผู้วงคำสาวเนาะเพิ่นก็มาติดตามใกล้ชิดเบิ่งเด็กน้อยเฮาแล้วก็ท่านจันทบูรณ์รัตนวงศ์เห็นความสำคัญของเด็กน้อยเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็ต้องเฮ็ดดีที่สุดเฮาถอยบ่ได้ละมาฮอดจุดนี้ละดังนั้นก็ขอขอบใจอีกเทื่อนึงทางการนำที่เบิ่งแยงลูกหลานเบิ่งแยงสโมสรของพวกเฮาเพื่อจะเป็นตัวแทนของลาวนี่ไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกก็คือไฟนอลเป็นแข่งอันสุดท้ายละของท่าเนี่ยอยู่ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนโอเคขอขอบใจติดตามสมเสียที่พยายามส่งข่าวส่งข้อมูลมาทางออนไลน์ให้ได้เบิ่งได้เชียร์นำกันขอฝากสมฝากเสียทีม WIG นาคาซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ก็คือทีมวิไลกุลนาคาบานเต้ของลาวเยาวชนขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวรอท่าฟังท่าชมขอบใจที่เป็นกำลังใจว่า WG นาคาก็สามารถข้อแซมรายการ TAR Qualifier รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็ได้ล่ะข้อแซมไปก่อนที่ว่าจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายนนี้ก็คือจะไปแข่งขันอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาในสเปนในเดือนเมษายน2024เนี่ยส่วนวันเวลาแข่งขันอาจารย์มีการรายงานให้ตื่มเทื่อนึงก็แล้วกันนะซึ่งล่าสุดเราเพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายการขันออกมาอย่างเป็นทางการก็แล้วในรอบสุดท้ายรายการ TAR ก็คือ WG นาคาอยู่ในกลุ่ม H รวมกับทางนานเรียววาจิตเป็นอีกทีมนึงที่น่าจับตาทีมหนังในประเทศสเปนจะเคยลิ้นในลีกสูงสุดของประเทศสเปน
สองทีมนี้จะมาแข่งขันในหุ่นยนต์เกิน11ปีแล้วนะครับจะมีทีม BIC ทีมจาบักและก็ทีมวิลาซาเดมาก็เป็นทีมในประเทศสเปนส่วนมาโตเต็งบาร์เซโลนาเต็งหนึ่งก็อยู่ในกลุ่ม E ส่วนเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งรอบสุดท้ายก็จะมีอยู่50ทีมจาก12สาย